เนี่ยก็ว่าแม่ปูเป้นะมีเป๊ปซี่รสแปลกตั้ง5รสมาให้ชิมอ่ะดูจากด้านหน้ากระป๋องอะก็ว่าชอบกระป๋องไหนสีแดงเลยจ้าแม่ปูเป้สีแดงอ๋ออันนี้เป๊ปซี่ราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าชิมแล้วโกโกวายังชอบรสนี้ที่สุดอยู่หรือเปล่านะคะดีไหมโกโกวาเดี๋ยวแม่ปูเป้จะให้ชิมทั้ง5รสเลยจัดมาเลยค่ะแม่ปูเป้วันนี้นะคะสแตมไม่อยู่แม่ก็เลยต้องให้น้องโกโกวามาช่วยแม่ชิมเป๊ปซี่รสแปลกทั้ง5รสนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแม่ปูเป้และน้องโกโกวาชอบรสไหนกันนะมีรสแรกนะคะที่ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือเป๊ปซี่รสราสเบอร์รี่นะคะอันนี้รสอะไรแม่ยังดูไม่ออกเลยนะเพราะว่าเป็นรูปต้นไผ่นะคะแล้วก็ข้างหน้ามีรูปผลไม้อะไรบางอย่างส้มโอแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราแปลภาษาแป๊บหนึ่งเขาเขียนว่ารสส้มโอขาวรสไผ่เขียวนะคะมาแปลกมากเลยอ่ะส่วนอันนี้นะคะเป๊ปซี่รสมะนาวอันนี้แม่อยากชิมมากเลยคือเป๊ปซี่รสพีชอันนี้ที่ชื่อหรูหราไฮโซมากนะคะเป็นเป๊ปซี่รสหอมหมื่นลี้คือหอมหมื่นลี้เป็นชื่อของพันชานะคะก็น่าจะเป็นเป๊ปซี่รสชานะเรามาเริ่มกันรสที่น้องโกโกวาบอกว่าชอบกระป๋องมากที่สุดนะคะคือราสเบอร์รี่เย้รออยู่เลยใช่ไหมมาดมกันนะกลิ่นยังเป็นกลิ่นที่มีเป๊ปซี่ชัดๆอ่ะแม่ยังไม่ค่อยได้กลิ่นราสเบอร์รี่นะเดี๋ยวต้องชิมก่อนกลิ่นราสเบอร์รี่มาเต็มๆเลยค่ะพุ่งขึ้นจมูกเลยแม่ว่าอร่อยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวให้น้องโกโกวาชิมกันค่ะจุ๊บๆๆอร่อยมากเลยแม่ปูเป้รสราสเบอร์รี่นี่ถูกใจโกโกวาสุดๆเลยค่ะต่อพี่นี้นะจะไม่กินรสธรรมดาแล้วจะกินแต่รสราสเบอร์รี่เลยเอาใจเย็นๆก่อนเรายังเหลือตั้งหลายรสยังไม่ได้ชิมทุกรสเลยโกโกวาเป็นเด็กมีความมั่นใจค่ะตัดสินใจแล้วแบบไหนก็ต้องแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนใจโหเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อเรามีตัวเลือกตั้งหลายอันอะเราต้องค่อยๆดูค่อยๆชิมให้หมดก่อนค่อยตัดสินใจก็ยังได้อะเชื่อแม่ปูเป้ก็ได้งั้นจัดรสต่อไปกันเลยค่ะถ้าใครเคยกินสุกาสาขาที่เป็นรสแนวราสเบอร์รี่หรือว่าเบอร์รี่ต่างๆนะคล้ายๆกันเลยค่ะจะหอมๆแบบหวานๆนิดนึงนะคะต่อไปนะเรามารสส้มโอขาวไผ่เขียวคือถ้าดมนะกลิ่นเหมือนกันหมดเลยอะเป็นกลิ่นเป๊ปซี่นะเราต้องชิมอันนี้แม่เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเป๊ปซี่เดิมเท่าไหร่นะคะมาค่ะโกโกวาชิมมั่งจุ๊บ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 โหรสนี้อะไรก็ไม่รู้งงสุดๆไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะจริงด้วยค่ะคิดเหมือนแม่เลยรสนี้นะแม่งงงๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยโกโกวายังชอบราสเบอร์รี่ที่สุดอยู่เลยค่ะโอเคที่สุดในใจโกโกวายังเป็นรสเป๊ปซี่ราสเบอร์รี่นะคะไปต่อกันที่รสมะนาวนะคะแม่เคยกินโค้กที่เป็นรสมะนาวนะก็พอจะนึกออกว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าตอนแรกที่กินรสมะนาวนะคะแม่รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่นะแต่พอมาลองกินรสส้มโอหวานเทียบกันนะคะรสส้มโอหวานเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหวานกว่านะส่วนมะนาวก็จะมีความเปรี้ยวกว่านิดนึงนะคะรสจะแหลมๆกว่านิดนึงตัวส้มโอจะละมุนละมุนกว่าค่ะตาโกโกวาชิมแล้วแม่ปูเป้อุ๊ยอุ๊ยลืมอ่ะโกโกวาชิมเลยจุ๊บๆๆอันนี้โกโกวาเห็นด้วยกับแม่ปูเป้เต็มร้อยค่ะยังชอบราสเบอร์รี่ที่สุดเหมือนเดิมเลยแม่ปูเป้โอเคโกโกวายังไม่เปลี่ยนใจนะคะชอบราสเบอร์รี่ที่สุดถ้าถามแม่นะใน3รสนะคะรสราสเบอร์รี่เนี่ยจะมีรสชาติที่ชัดเจนที่สุดนะคะเรามาลองรสต่อไปกันเลยค่ะรสหอมหมื่นลี้นะคะที่เป็นชื่อของชานะแม่คิดว่ารสเนี้ยน่าจะเข้ากับผู้ใหญ่นะเพราะว่าเป็นชาใช่มั้ยแม่ว่านี้มีกลิ่นชานะอาจจะต้องมีกลิ่นชัดเพราะว่าชื่อว่าหอมหมื่นลี้ใช่ไหมคะกลิ่นก็ต้องโดดเด่นที่สุดถูกไหมคะโกโกวาใช่เลยค่ะแม่ปูเป้แต่โกโกวาไม่กล้ากินน่ะมันเป็นชาโกโกวายังเป็นเด็กอยู่เลยกินชาไม่ได้อ่ะจริงด้วยโกโกวายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะเราจะมาชิมรสชากับแม่ปูเป้ได้หรองั้นรสนี้โกโกวาไม่ต้องชิมแล้วกันเนาะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้ค่ะไม่ได้มาถึงตรงนี้แล้วโกโกวาอยากชิมให้ครบทุกรสนะทำไงดีอะแม่ปูเป้เอ้างั้นเอาอย่างนี้วันนี้แม่อนุญาตให้เป็นพิเศษให้กินชาได้โอเคไหมคะวายกรี๊ดขอบคุณมากเลยค่ะแม่ปูเป้เดี๋ยวเริ่มที่แม่ก่อนไหมชิมก่อนนะจ
จริงๆแล้วรสชาตินะคะออกจะคล้ายๆกันทุกกระป๋องนะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่กลิ่นค่ะอย่างอันเนี้ยก็จะมีกลิ่นชานะรู้สึกได้นะคะว่ามีกลิ่นชาพอมีกลิ่นชาปุ๊บแบบแม่ก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะฝาดๆนิดนึงเหมือนเวลาเราดื่มชาค่ะชามันจะมีความฝาดๆจืดๆขมๆเนาะก็จะเป็นเป๊ปซี่ที่เป็นอารมณ์นั้นนะอันเนี้ยแม่ว่าเด็กอาจจะไม่ค่อยชอบแต่จริงๆเด็กอ่ะไม่ควรดื่มน้ำอัดลมเยอะนะคะนานๆกินทีหรือกินนิดเดียวพอนะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโกโกวารู้แล้วค่ะโกโกวาไม่กินน้ำอัดลมบ่อยๆหรอกค่ะขอชิมได้หรือยังคะแม่ปูเป้อาจารย์จ้าชิมได้เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊ยอันนี้ไม่ชอบเลยเห็นแม่แม่บอกแล้วรสนี้เด็กๆไม่ชอบแน่นอนค่ะแต่แม่ชอบนะคะผู้ใหญ่อาจจะชอบรสนี้ทีนี้มาถึงรสสุดท้ายกันแล้วนะคะรสนี้คือรสพีชครั้งแรกที่แม่ซื้อเป๊ปซี่รสแปลกอ่ะแม่หยิบกระป๋องนี้ก่อนเลยแม่อยากชิมรสนี้ที่สุดนะแล้วก็รู้สึกว่าแม่อาจจะชอบรสนี้ที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นกลิ่นพีชอ่ะมันมักจะหอมแล้วก็อร่อยมาจากช่วงที่เราเล่นสกุชชี่กันบ่อยๆเนาะสกุชชี่ที่เป็นกลิ่นพีชอ่ะมันจะหอมใส่ไปในห้องก็หอมนะคะหอมมาเลยอะเหมือนเราจะกินสกุชชี่เลยอะโกโกวาอืมกลิ่นเหมือนสกุชชี่เลยค่ะเหมือนสมัยเราเล่นสกุชชี่พีชกันอะก็จะเป็นการกินเป๊ปซี่แล้วก็นึกถึงสกุชชี่นะคะเพราะว่าเหมือนเราได้กินสกุชชี่เข้าไปหอมหวานคืออย่างรสราสเบอร์รี่อะค่ะจะหอมแล้วก็รสชาติพุ่งๆแรงๆนะคะรสชาติชัดเจนจัดจ้านคือราสเบอร์รี่นะแต่ว่าพีชอะหอมแม่ก็ชอบนะเดี๋ยวให้โกโกวาชิมก่อนดูงอนจุ๊บๆๆๆโอ้โหชอบพอๆกับราสเบอร์รี่เลยค่ะใช่ไหมแม่ก็ว่างั้นแหละถ้าชอบแบบละมุนนะคะต้องมาทางพีชละมุนหอมถ้าชอบแบบว่ากลิ่นเตะจมูกดังป้าบนะกินปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่ารสอะไรก็ต้องราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเรามาเรียงความชอบกันดีกว่าโกโกวาชอบอะไรที่สุดชอบราสเบอร์รี่ที่สุดค่ะเพราะกระป๋องก็น่ารักรสชาติก็อร่อยส่วนที่สองก็รสพีชต่อมาก็มะนาวส้มโอแล้วก็รสชาค่ะโกโกวาจัดอันดับไปแล้วนะคะทีนี้เป็นตามแม่แล้วนะแม่ชอบรสพีชที่หนึ่งค่ะต่อมาก็เป็นรสชานะคะเพื่อความดูเป็นผู้ใหญ่สุขุมนุ่มลึกนะคะต่อไปคือรสราสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็สองอันที่เหลือนะคะแม่เอารสมะนาวดีกว่าเพราะว่ามีรสชาติชัดเจนกว่านะคะชอบน้อยสุดคือรสส้มโอเพราะว่ากินแล้วแม่งงๆไม่รู้สึกว่ามันเป็นรสอะไรนะอันดับความชอบของแม่กับน้องโกโกวาก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่โกโกว่าว่าเด็กๆต้องชอบเหมือนโกโกวาแน่เลยอ้าวงั้นเรามาโหวตกันดีกว่าว่าน้องๆชอบเหมือนใครระหว่างเหมือนแม่กับเหมือนโกโกวานะคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะว่าแม่หรือโกโกวาแล้วเดี๋ยวแม่กับโกโกวาจะมาดูนะคะว่าเด็กๆชอบเหมือนใครมากกว่ากันนะวันนี้แม่กับโกโกวาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย